เตือนพื้นที่11จังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าเตรียมพร้อมอพยพทันทีกองอำนวยการน้ำแห่งชาติออกประกาศเตือนพื้นที่11จังหวัดใต้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าเตรียมพร้อมอพยพทันที6 พฤศจิกายน 2564ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่2คาดการในช่วงวันที่ 7-13 พฤศจิกายนโดยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากผลคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่ามีพื้นที่เฝ้าระวังดังนี้ 1. เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส 2. เฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบี่ระนองและภูเก็ต 3.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำตาปีอำเภอพระแสงอำเภอพุนพินและอาจารย์เมืองจอสุราษฎร์ธานีบริเวณคลองท่าดีอาจารย์ลานสกาอำเภอพระพรหมและอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและคลองชะอวดตำบลการะเกดอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชทะเลสาบสงขลาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาแม่น้ำปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและแม่น้ำโกลกอาจารย์สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนทราบโดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์มวยไทยไปเวทีโลกเผยโฉมชุดนังคาดแอนชิลีเตรียมใส่ขึ้นเวทีมิสยูนิเวิร์ส2021มวยไทยไปเวทีโลกเผยโฉมชุดนังคาดแอนชิลีเตรียมใส่ขึ้นเวทีมิสยูนิเวิร์ส2021คนออกแบบเผยแรงบันดาลใจพลังเลือดนักสู้ในตัวหญิงสาววันที่6พฤศจิกายน64บริษัท TPN Global จำกัด TPN Globalผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวด Miss Universe Thailand Miss Universe Thailand ประกาศผลชุดประจำชาติไทยนางคาด Woman of Steel สร้างสรรค์ด้วยแรงบันดาลใจจากเลือดนักสู้ในตัวหญิงสาวสู่ชุดประจำชาติที่สง่างามอลังการและเปี่ยมไปด้วยความทรงพลังสู่เส้นทางแห่งชัยชนะเตรียมพร้อมให้แอนจิลีสกอตต์เคนนิสใส่เฉิดฉายบนเวทีมิสยูนิเวิร์สครั้งที่70เดินหน้าคว้ามง3เร็วๆนี้ชุดประจำชาติไทยนางคาดฝีมือการออกแบบโดยจาตุรนแร่เพชรนักออกแบบรุ่นใหม่ไฟแรงซึ่งเป็นดีไซเนอร์ที่ออกแบบชุดราตรีที่ชนะ5ชุดจาก10ชุดบนเวที MUT 2021ได้รับการโหวตอย่างท่วมท้นและโดนใจแอนชิลีอย่างมากได้สร้างสรรค์ชุดประจำชาติไทยไปเวที MU ปีนี้ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจพลังเลือดนักสู้ในตัวหญิงสาวผ่านรูปแบบศิลปะการต่อสู้ไทยโบราณที่เรียกว่ามวยคาดเชือกประยุกต์เข้ากับความเป็นสากลแม้จะเป็นเพียงเชือกเส้นบางแต่เมื่อพันทบกันเป็นเกลียวแน่นก็กลับกลายเป็นอาวุธที่เปี่ยมไปด้วยความแข็งแกร่งไม่ต่างจากเหล็กกล้าดุจดังพลังความหาญกล้าผสมความงามของหญิงสาว
ซึ่งเชือกที่ร้อยต่อถักทอประดับโลหะคาดไปกับหมัดและร่างกายของสาวงามจึงเป็นเทคนิคสำคัญที่ส่งเสริมในการออกแบบครั้งนี้มากไปกว่านั้นนางคาดจะแสดงให้คุณเห็นว่านางงามเป็นได้มากกว่าภาพลักษณ์ที่สวยงามทั้งยังเป็นพลังสำคัญที่จะประกาศให้ทั้งโลกได้เห็นถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และพลังนักสู้ของคนไทยอีกหนึ่งนัยสำคัญของคำว่าคาดคือการนำพลังใจจากคนไทยทั้งประเทศเรียงร้อยรวมกันอย่างเหนียวแน่นเพื่อส่งใจเชียร์และประกาศก้องให้ทั้งโลกเห็นว่าพวกเราคนไทยแข็งแกร่งเพียงใดอีกด้วยร่วมส่งเชียร์จากไทยแลนด์ให้ก้องโลกอีกครั้งกับการต่อสู้ครั้งใหม่ของแอนจิลีสกอตต์เคมิสสาวงามหนึ่งเดียวแห่งสยามที่ทรงพลังและมีคุณค่าสมบูรณ์แบบทุกองศาพร้อมก้าวไปพิชิตมงกุฎระดับโลกจากเวที Miss Universe 2021ณเมืองเอ็นลาดประเทศอิสราเอลเร็วๆนี้ติดตามความเคลื่อนไหวของ MUT 2021แบบ Exclusive เพื่อเอาใจช่วยแอนจิลีมุ่งหน้าคว้ามงกุฎจักรวาลบนเวที Miss Universe ได้อย่างต่อเนื่องทางแอปพลิเคชัน True ID และออนไลน์สตรีมมิ่ง True 5G รวมถึงบนเว็บไซต์ www.missuniverse.in.thแอปพลิเคชัน Miss Universe Thailand และดิจิทัลแพลตฟอร์มของทางกองประกวดได้แก่ FacebookInstagram, YouTube และ TikTok บีธีรพงษ์ยอมรับใจเสียฮันนี่เข้าโรงพยาบาลกว่าจะรู้เป็นอะไรคิดไปต่างๆนานาบีธีรพงษ์ยอมรับใจเสียทำเอาผู้เป็นสามีอย่างบีธีรพงษ์เหลียวระวงออกมายอมรับว่าใจเสียเมื่อภรรยาอย่างฮันนี่พัดสอนที่ก่อนหน้านี้ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นการด่วนล่าสุดช่างภาพมือทองบีธีรพงษ์เดินทางมาร่วมถ่ายซีรีส์ความรักความทรงจำ Love and Memory ที่ร้าน SLOLE Cafe and Garden โชคชัย4จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงอาการป่วยของฮันนี่พัดสอนภรรยาคนสวยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลรวมถึงเรื่องที่อินดี้อินทัชลูกชายประกาศตัวโสดเลิกล่าสาวนอกวงการบีธีรพงษ์ยอมรับใจเสียก่อนหน้านี้ภรรยาเข้าโรงพยาบาลวันนั้นถ่ายละครอยู่ไกลมากๆที่สมุทรสาครแล้วมีแมสเซจมาว่าป่วยกำลังเข้าโรงพยาบาลก็ตกใจแต่ก็โชคดีเป็นซีนสุดท้ายก็รีบดึงรถมาแล้วตอนที่แอดมิดหมอที่อยู่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเขาเป็นอะไรก็เทสนู่นนี่จนกระทั่งเอาเข้าอุโมงค์ก็วิ่งเจ้าวิ่งออกสรุปก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรจนตอนเช้ามาสรุปว่าเป็นลำไส้อักเสบอาหารเป็นพิษอย่างรุนแรงต้องดูแลเป็นพิเศษไหมก็นอนอยู่ข้างๆนั่นแหละนอนที่โรงพยาบาลนั่นแหละบีธีรพงษ์ยอมรับใจเสียได้กำลังใจทั้งจากสามีและก็ลูกชายใช่ๆก็ส่งมาผลัดกันก็ให้ลูกชายเขาดูก่อนเรากำลังเดินทางเนอะแล้วเราก็นอนที่นั่นแต่โรงพยาบาลนี้น่ารักมากเลยนะเขาเอาคุณฮันนี่ไปนอนอยู่ที่แผนกแม่และเด็กกำแพงเพดานเป็นรูปยานอวกาศมีน้องหมีขับยานอวกาศก็นอนดูเพลินมากเลยแต่ก็หายไวเหมือนกันหายไวครับกำลังใจนี่สำคัญแล้ววอร์ดนั้นเป็นสำหรับแม่และเด็กพอเราได้ไปพักก็สบายใจตอนนี้หายดีแล้วเขากลับไปทำงานได้แล้วตอนที่หมอยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรกังวลไหมใจเสียสิเราก็คิดไปต่างๆนานาสมัยนี้มันมีโรคแปลกๆเยอะใช่ไหมแล้วจะเป็นอันโน้นไหมอันนี้ไหมซึ่งเราไม่อยากจะคิดอะไรมากก็พยายามจะให้ถึงเช้าเร็วๆเพราะคิดว่าหมอจะเข้ามาใหม่แล้วจะได้วินิจฉัยได้เร็วๆบีธีรพงษ์ยอมรับใจเสียภรรยาเครียดไหมตอนที่ยังหาสาเหตุไม่เจอว่าเป็นอะไรเขาชิวๆคูลๆเรานี่สิเครียดมากกว่าแต่เราก็ไม่ทำให้เขาเห็นหรอกพยายามชวนคุยเปิดทีวีให้เขาดูเราก็ชวนเขาคุยเรื่องอื่นไปให้เขาสบายๆ
ครั้งนี้ป่วยหนักที่สุดเลยก็นานแล้วที่เขาไม่เคยป่วยขนาดนี้ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษตอนนี้หายแล้วแต่ก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารแค่ช่วงแรกที่หายใหม่ๆพี่ฮันนี่เข็ดไหมเรื่องอาหารต้องงดรสจัดไหมไม่เลยยังกินเหมือนเดิมกินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เข็ดเลยเขาเป็นคนที่กินเก่งอย่างเวลาขับรถของกินจะอยู่รอบตัวเลยหยิบตรงนู้นทีตรงนี้ทีอัปเดตเรื่องลูกชายตอนนี้โสดแล้วทำไมนักข่าวรู้ก่อนอีกคือเขาเป็นคนที่ไม่อยากโชว์ความอ่อนไหวให้พ่อเขาดูมีอะไรเขาจะพูดกับแม่เขามากกว่าเลิกกับคนนี้เพราะอะไรแบบนี้พ่อจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แม่เขาจะมาแปลให้อีกทีว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างล่าสุดเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันเขามานั่งดูทีวีด้วยเพราะปกติจะหายหัวไปเลยก็เพิ่งรู้ข่าวไม่กี่วันนี้ก็เพิ่งจะสดสดร้อนร้อนพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนไปทันทีเวลาเป็นโสดก็มาชวนพ่อนั่งดูบอลมีเวลาว่างมากขึ้นเราก็แฮปปี้นะได้เจอลูกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเวลาเขาปกติเราก็เข้าใจนะเขาก็คงอยากไปหาแฟนเขาแต่เขาจะมีเวลาเคอร์ฟิวนะต้องก่อนตีหนึ่งถ้าเกิดยังไม่กลับมาแม่เขาจะนอนรออยู่ในห้องรับแขกนั่นแหละจนกว่าจะมาบีธีรพงษ์ยอมรับใจเสียเขาได้เล่าสาเหตุไหมไม่ได้บอกนะเราก็ไม่ได้อยากไปก้าวไก่มากแต่ไม่มีเรื่องมือที่สามแน่นอนยังไม่มีสาวใหม่มาที่บ้านไม่มีครับนะตอนนี้นะยังไม่มีใครมาครับขอบคุณรูปจากไอจี